แล้วโอ้อยากว่ายน้ำแล้วใช่ไหมครับผมเราสไลด์ตรงนี้เลยไหมสไลด์เลยเหรอเมื่อก่อนเคยไปโรงเรียนแล้วก็เล่นสไลด์ตรงนี้ไปพี่เคยเล่นมากเวลาลงเคยแต่ตรงนี้อันตรายไปเราสไลด์เราจะเดินไปเดี๋ยวผมจะเอาพี่ออฟลงเฮ้ยไม่เอาดิมือถือก็อยู่นี่เฮ้ยกันน้ำมือถือผมกันน้ำลงไปแบบพูดลงแบบพูดดีอ่ะเย็นเหรอเราจะแนบน้ำเราจะสบายจริงเงินแล้วจะมีความไพรเวทนะใช่ไหมพี่เล่นวะน้ำเย็นเหรอเราจะว่าให้หัวเสียนะทุกคนเพราะเดี๋ยวต้องมีถ่ายงานกันด้วยนะฮะนี่คือไลฟ์ว่ายน้ำครั้งแรกของคุณซีพึกนะด้วยป่ะนี่เราทำอะไรครั้งแรกกับวีไลฟ์เยอะมากเราสามารถชวนคนมา enjoy วีไลฟ์เราก็ได้ใช่ไหมได้ป่ะวะได้ดิเพราะว่าวีไลฟ์ปกติไว้วันหลังแบบว่าเจอเพื่อนดูมันดีไงก็จะไลฟ์กับเพื่อนดูมันดีก็เดี๋ยวตอนไปทริปไงทริปใหญ่อ่ะ 4,000 บาทแล้วก็เอ้าเขารู้กันแล้วรู้ได้ไงเขารู้กันแล้วใครไปหลุดบอกก็ถ้ารู้ก็ไม่เป็นไรตกใจซะกูตกใจเลยนะเดี๋ยวพี่สิไปอยู่เราจะไปตามรอยดูมดีนะครับผมเพราะว่าเราไปกับดูมดีสมัยมีสบายไปกับชอตที่สีชมพูใช่ใช่เราจะไปเก็บอีกรอบนะฮะก็เป็นวัยที่เติบโตมากขึ้นพูดง่ายคือแก่ขึ้นเองนะครับแก่ขึ้นใช่ชอบคนเหนือเลยไว้เจอกันช่วงเย็นนะครับทุกคนครับอ่ะจะมาพูดเกาะขอบสระพูดหน่อยเกาะได้ป่ะวะก้มหน้าปุ๊บถอดเสื้อเออนะครับผมแต่ตอนเย็นจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะฮะที่วิลล่าที่ชื่อว่าอะไรนะพี่ Mason Amazon ไม่ใช่กาแฟนะครับมาซันเอาจริงผมยังอ่านไม่ถูกเลยมันอ่านได้แบบมาซันเมซอนยาได้เจอกันครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นครับฝากกดไลค์ด้วยนะเลยนะฮะเมื่อกี้แฮงใช่ไหมใช่เสียดายยอดไลค์เลยนะฮะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะยอดไลค์หรือว่ายอดรักสลักใจเออจริงๆอยากตรงจังหวะนี้อยากพุงเฮ้ยคือของดีตกข้างบันไดโอเคถ้าพี่ไปพูดเขาก็ไม่รู้หรอกไปเจอกันทุกคนโอเคครับกดปิดเลยใช่ป่ะกดกระบากป่ะอะไรนะกดกระบากป่ะกระบากครับขอสักท่าโพสต์หล่อๆครับหนึ่งอันก่อนปิดไลฟ์นี่เหรอเจอกันWoo!